จริงเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยผมเข้ามารู้จักพี่ก้าวเนี่ยก่อนที่จะมาทำทีมLion Fighterนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้เข้ามาทำทีมLion Fighterเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็พึ่งพาพระเจ้าในการที่จะนำทีมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยมีประสบการณ์การแข่งขันเนี่ยไม่ว่าระดับประเทศนะครับหรือว่าระดับจังหวัดหรือว่าระดับเขตเนี่ยมาเยอะนะครับแต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เราขอพระเจ้านะครับพึ่งพากำลังจากพระเจ้าเนี่ยเราได้รับความอัศจรรย์จากเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคือมีหลายครั้งครับมีหลายครั้งยกตัวอย่างอย่างเคสครั้งแรกที่ผมทำทีมเนี่ยในระดับประเทศนั่นคือการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนั่นคือครั้งแรกที่ผมพาทีมLion Fighterไปแข่งขันแล้วก็ปรากฏว่าทีมเข้าแข่งขันเนี่ยประมาณเป็นร้อยกว่าทีมเลยแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ยกชูเราขึ้นนะครับเราได้อันดับหนึ่งในการแข่งขันครั้งแรกที่มีการจัดแข่งขันประเภทนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมมีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับมีเรื่องนึงครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ผมมีความประทับใจมากในเรื่องของการเขาเรียกความอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าผมรู้ว่าด้วยตัวผมเองเนี่ยเราไม่พร้อมนะครับทั้งเรื่องของทุนทรัพย์ทั้งเรื่องของกำลังทั้งเรื่องของเทคนิคหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนตัวจากประสบการณ์ที่เราเป็นโค้ชเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์นี้ครับพี่น้องก็คือการแข่งขันชิงแชมป์แอฟริกาใต้เราไปในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยเนี่ยก็เป็นหัวครับพี่น้องก็คือในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับได้ถูกการยกขึ้นให้เป็นหัวหน้านะครับเขาเรียกว่าหัวหน้ากรรมการนะครับแล้วก็นักกีฬาที่ผมพาไปแข่งเนี่ยก็สามารถไปคว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งชิงแชมป์แอฟริกาใต้ครั้งนี้ด้วยโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นโค้ชเนี่ยผมรู้ดีว่ามันมีหลายอย่างที่เรายังไม่พร้อมนะครับทุกครั้งเนี่ยผมจะมองตัวเองตลอดเลยเวลาเราสถานการณ์เป็นยังไงแต่ทุกครั้งที่เราไว้วางใจพระเจ้านะครับพระเจ้าก็จะอวยพรนะครับไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่ขอแค่เราไว้วางใจพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะจัดการให้เราหมดเลยนะครับรวมถึงเหตุการณ์ครั้งนี้พระเจ้าก็ยกชูขึ้นครับยกชูแม้แต่ตัวผมที่เป็นผู้สอนนะครับแล้วก็น้องนักกีฬาที่ไปด้วยกันพระเจ้าก็ยกขึ้นไปถึงการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ก็เป็นการคว้าแชมป์น่าจะเรียกว่าเป็นคนเอเชียคนแรกครับที่สามารถไปคว้าแชมป์ในระดับชิงแชมป์แอฟริกาใต้ครั้งนี้ได้นะครับแล้วจัดเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็มีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย14ประเทศนะครับเราก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาได้ก็ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยหันไม่นานมากนะครับเฝ้าที่ฐานไปเดินที่ฐานรอบคูเมืองอ้อนวอนพระเจ้านะครับแล้วผมก็เฝ้ารอคอยนะครับตั้งแต่ปี56จนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องปัจจุบันก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งที่มหาลัยนอร์ทเชียงใหม่เนี่ยได้ส่งไป2คนนะครับก็คือผมเป็น1ใน2คนนั้นแล้วผมคนเดียวครับที่ได้รับตำแหน่งวิชาการตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเป็นการที่พระเจ้ายกชูผมขึ้นที่มหาลัยนอร์ทเชียงใหม่เหมือนเมื่อก่อนผมเคยที่ฐานกับพระเจ้าเขาอยากเป็นเกลือแล้วแสงสว่างนะครับก็พระเจ้าก็อวยพรแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับพี่น้องพระเจ้าอวยพรผมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้อย่างที่ผมได้มาเป็นคำพยานหลายต่อหลายครั้งนะครับไม่เพียงแค่ผมจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเฝ้ารอคอยมาตอนนี้1ปีเต็มๆนะครับต้องติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องติดต่อประสานงานกับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ทุกอย่างกระบวนการทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เชื่อว่านะครับต้นปีหน้าก็จะมีตำราที่ชื่อว่าการวิเคราะห์รายงานทางการเงินนะครับแนวทางและกรณีศึกษาโดยตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจคำวงปีนนะครับซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจครับเพราะผมเป็นหนอนหนังสือผมข้ามบอร์ดในวงการตำราแล้วผมรู้ว่ามีอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์จุฬาเพียงคนเดียวทางด้านพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งนี้เป็นคือไม่พี่น้องครับคนหนึ่งที่เคยล้มเหลวผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมาถึงจุดนี้
ถ้าเจ้ายกชูผมเกินกว่าที่ผมคาดหวังแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นผ่านการรับใช้ผ่านการที่ผมเลือกพระเจ้าก่อนผ่านการที่ผมตั้งใจจะเดินกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วทุกสิ่งที่ผมได้มาจนถึงวันนี้นะครับขอถวายเกียรติแด่พระองค์มันไม่ใช่โดยตัวของผมเลยเพราะผมรู้ว่าโดยกำลังผมไม่มีทางเลยครับพี่น้องที่ผมจะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมีครับที่ใครๆก็คนอื่นที่ไม่เชื่ออาจจะไม่มีเหมือนที่เรามีคือเรามีพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเรากล้าที่จะคิดใหญ่กล้าที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าของเราทุกสิ่งเป็นจริงได้ครับเพียงแต่ท่านต้องเชื่อวางใจและเลือกพระองค์ก่อนแล้วพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่ท่านต้องการอย่างเกินความเข้าใจเหมือนสายฝนแห่งพระพรตลอดปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการตีพิมพ์สำนักพิมพ์จุฬาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และอีกอย่างผมก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีแล้วสิ้นเดือนนี้จะผ่านโปรก็จะแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยคณบดีด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับและเชื่อว่าถ้าพี่น้องเลือกพระเจ้าก่อนพี่น้องจะเห็นสายฝนแห่งพระพรเหมือนที่พระเจ้าโปรยปรานลงมายังชีวิตของผมพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับขอบคุณครับ